เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมรัตน์โชคบมิกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากจังหวัดนครปฐมวันนี้ดิฉันขออภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบุคคลผู้มีอำนาจแต่ขาดทั้งความสามารถและความรับผิดชอบใน3ประเด็นดังนี้คือ 1. จงใจปล่อยปละละเลยให้เกิดเครือข่ายทุจริตในกองทัพอย่างกว้างขวาง 2. สร้างความเสื่อมเสียกับพระเกียรติยศในโครงการเทิดพระเกียรติและ 3. มีจิตสำนึกเผด็จการสันดานทรราชหลังรัฐประหารแล้วยังจงใจบ่อนทำลายการปกครองและอุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องค่ะท่านประธานคะเมื่อกลางเดือนมีนาคม65ที่ผ่านมานี้นะคะมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งแต่เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะในเพจ Facebook เพจชื่อ Catch Dump นะคะเขาพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าอนุสาวรีย์รัชกาลที่9ค่ายภูมิพลมาแทนที่อนุสาวรีย์พระยาพหลเผยวงเงินสร้าง60ล้านบาทเมื่อดิฉันเข้าไปอ่านเนื้อในข่าวนะคะก็ได้รายละเอียดของเรื่องนี้เพิ่มขึ้นคือได้ทราบว่าเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาค่ะกองทัพบกได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9จากพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพไปแทนที่อนุสาวรีย์พระยาพหลในศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีโดยโครงการนี้ใช้เงินงบประมาณไป 59,973,500 บาทค่ะและจากเอกสารเผยแพร่ข่าวของกองทัพบกเองนะคะอันนี้ค่ะเอกสารเผยแพร่ข่าวจากกองทัพบกดิฉันจะใช้เป็นใบเสร็จในการอภิปรายต่อไปค่ะจากเอกสารเผยแพร่ข่าวของกองทัพบกก็ได้ให้รายละเอียดว่าในหลวงรัชกาลที่10ได้พระราชทานพระบรมราชานุสาวรีย์ดังกล่าวนี้ให้กับกองทัพบกดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะท่านประธานก็เลยตามไปอ่านในข่าวของประชาไทและไทยโพสต์ซึ่ง Facebook Page Catch Dump ได้อ้างอิงไว้ดิฉันก็ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่ากองทัพบกได้ดำเนินโครงการนี้นะคะอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี63แล้วโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อค่ายจากเดิมที่ชื่อค่ายพหลโยธินมาเป็นชื่อค่ายภูมิพลเมื่อวันที่29ธันวาคม2562ค่ะท่านประธานคะเมื่อประชาชนทราบข่าวนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมกองทัพบกถึงใช้งบประมาณในโครงการนี้สูงถึง60ล้านบาทเพราะเป็นการสร้างเฉพาะแท่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ตัวพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงพระราชทานมา4วันถัดมาค่ะท่านประธานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดิจิทัลได้ออกมาชี้แจงผ่านเพจว่าข่าวที่ Catch Dumpลงไปนั้นเป็นข่าวบิดเบือนโดยกองทัพบกได้ชี้แจงว่าทุนทรัพย์ที่นำมาสร้างแท่นอนุสาวรีย์และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ค่ายทหารในลพบุรีนั้นได้มาจากเงินสมทบทุนจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาไม่ได้ใช้เงินจากงบประมาณของแผ่นดินค่ะการสร้างเพื่อที่จะทำให้สถานที่นี้โอ่อ่าสง่างามสมพระเกียรติและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9พอศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมออกมาบอกว่าเป็นเงินบริจาคดิฉันก็จึงไปค้นต่อใน3จุดค่ะคือจุดแรกดิฉันไปค้นหาว่าเคยมีแคมเปญการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลของกองทัพที่มีแคมเปญให้ประชาชนร่วมกันระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางสาธารณะช่องทางใดหรือไม่ดิฉันไปค้นแล้วค่ะท่านประธานปรากฏว่าดิฉันค้นไม่พบว่ามีการเชิญชวนให้สมทบทุนบริจาคเข้าโครงการนี้เลยดิฉันไปดูในจุดที่2ค่ะดิฉันไปดูที่งบการเงินของกองทัพบกดิฉันไปดูงบการเงินสิ้นสุด30กันยาปี2564ของกองทัพบกปรากฏว่าในช่องรายได้ได้แสดงรายการเงินบริจาคเอาไว้ค่ะมียอดทั้งสิ้น3ล้านกว่าบาทดิฉันไม่แน่ใจดิฉันย้อนกลับไปดูงบการเงินของกองทัพบกปีก่อนหน้านี้อีกปีหนึ่งคืองบของปี63ว่ามีการบริจาคอะไรไว้เผื่อกองทัพบกจะบริจาคไว้ล่วงหน้าแล้วจะตกหล่นไปพอไปดูในงบการเงินช่องบริจาคของปี63พบว่ามีเงินบริจาคเพียง2ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเมื่อรวม2ปีนะเงินบริจาคของปี63และ64รวมกัน2ปีเป็นเงินเพียง5ล้านบาทเศษค่ะท่านประธานยังห่างไกลกับยอดเงิน60ล้านบาทมากมายนัก
หมกเม็ดอะไรกันไว้คะหากเป็นเงินบริจาคจริงๆทำไมถึงไม่ทำให้ตรวจสอบได้ไม่โปร่งใสไม่เอามาแสดงไว้ในงบการเงินไม่งั้นดิฉันจะทราบได้ยังไงประชาชนจะทราบได้ยังไงคะว่ามันวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือเปล่าหรือเอาไปเก็บใส่ปี๊บไว้ที่ไหนหรือเอาเงินจำนวนนี้ไปฝากไว้ในบัญชีนายพลแม่ทัพนายกองบัญชีส่วนตัวของคนคนไหนและจุดที่สามที่ดิฉันไปดูค่ะดิฉันไปตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นไปใหญ่เพราะในเอกสารบก.จุด01ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแสดงราคากลางของโครงการนี้ค่ะดังสไลด์ประกอบนะคะในเอกสารบก.จุด01นี้ระบุไว้ว่างบประมาณเกือบ60ล้านบาทนั้นได้มาจากเงินเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ64ทีนี้มาดูค่ะไอ้คำว่าเงินเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ64นี่ไม่ค่อยมีใครได้ยินนะคะเงินเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ64นั้นถ้ามันเป็นเงินที่มาจากงบประมาณของรัฐก็เท่ากับว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของรัฐบาลเอาข่าวปลอมจากกองทัพบกมาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเงิน60ล้านบาทนี้เป็นเงินจากการบริจาคใช่หรือไม่เป็นเฟกนิวซ้อนเฟกนิวใช่หรือไม่แล้วถ้าเงินเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ64ก้อนนี้ไม่ได้มาจากเงินของรัฐแต่มาจากเงินบริจาคจริงๆดิฉันถามว่าการที่สามารถนำเอาเงินออกมาจากบริจาคได้ดิฉันสงสัยว่าเงินบริจาคมากมายขนาดนั้นกองทัพบกเก็บไว้ในปีที่ไหนคะทำไมไม่อยู่ในบัญชีและทำไมดิฉันไม่เคยเห็นกองทัพประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเข้าบัญชีเลยนี่มันโครงการพิเศษอะไรกันคะท่านประธานและท่านประธานอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าดิฉันคิดจะจับผิดหาเรื่องจับผิดกองทัพภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ดิฉันต้องตามไปตรวจสอบเพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่แล้วก็เพราะว่าโครงการของกองทัพยุครัฐหลังรัฐประหารในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันมีกลิ่นไม่ดีโชยมาตลอดค่ะท่านประธานและพอโครงการพวกนี้ที่มีกลิ่นไม่ดีโชยมาเมื่อประชาชนจะเข้าตรวจสอบก็เป็นไปได้ยากเย็นมากที่สุดท่านประธานคะโครงการอุทยานราชพักจำได้ไหมคะที่ผ่านมาโครงการอุทยานราชพักที่จังหวัดประจวบกองทัพก็ได้บอกค่ะว่าสร้างจากเงินบริจาคแล้วก็มีแต่โครงการนั้นมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผยให้ประชาชนสมทบทุนเข้าในเงินเข้าที่กองทุนสวัสดิการทหารบกค่ะแต่ปัญหาก็คือมันเป็นเงินบริจาคและประชาชนเห็นความผิดปกติของโครงการอุทยานราชพักก็อยากจะทำการตรวจสอบแต่การตรวจสอบมันเกิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์กลัวเหลือเกินกลัวการตรวจสอบกลัวจนขนาดต้องไปตัดโบกี้รถไฟที่สถานีบ้านโป่งค่ะให้ไปไม่ถึงปี58ประชาชนจัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักส่องแสงหาคนโกงท่านผู้นำถึงกับสั่งให้ทหารไปดักขบวนรถไฟที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปตัดโบกี้รถไฟที่มีนักศึกษาและประชาชนนั่งอยู่ไม่พอยังควบคุมตัวพวกเขาทั้งหมด38คนเอาตัวไปควบคุมไว้ในค่ายทหารที่พุทธมณฑลอีกด้วยค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าประยุทธ์สันหลังหวะหรือยังไงคะเอาล่ะกลับมาที่โครงการ60ล้านบาทที่จังหวัดลพบุรีต่อค่ะท่านประธานประเด็นสำคัญที่ดิฉันจะพูดวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเงินนี้ได้จากเงินบริจาคหรือเป็นเงินงบประมาณของรัฐเท่านั้นประเด็นสำคัญกว่านั้นน่ะมันอยู่ที่ว่าเมื่อดิฉันตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่ามันมีเรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นอีกมากค่ะดิฉันได้ให้ทีมงานลงพื้นที่จริงที่จังหวัดลพบุรีทำให้ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะก่อนหน้านั้นนะคะได้ทราบว่าก่อนหน้านั้นได้มีการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ไปแทนที่อนุสาวรีย์พระยาพหลโยธินตั้งแต่วันที่29ธันวาคม62ได้มีการเปลี่ยนชื่อค่ายทหารที่สำคัญในจังหวัดลพบุรีถึง2ค่ายคือเปลี่ยนชื่อศูนย์การทหารปืนใหญ่จากเดิมมีชื่อว่าค่ายพหลโยธินเปลี่ยนเป็นค่ายภูมิพลและกองพลทหารปืนใหญ่จากเดิมชื่อว่าค่ายพิบูลสงครามเปลี่ยนเป็นค่ายสิริกิติ์นอกจาก
กองทัพจะลื้ออนุสาวรีย์พระยาพหลออกไปแล้วก็ยังได้ทำการลื้ออีกอนุสาวรีย์ด้วยค่ะคืออนุสาวรีย์จอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งตั้งอยู่ที่วงเวียนหน้าค่ายของจังหวัดลพบุรีใกล้ๆกันห่างกันไม่กี่สิบเมตรการรื้อถอนอนุสาวรีย์สองอนุสาวรีย์นี้มีพี่น้องทหารในลพบุรีได้ฝากดิฉันสะท้อนความรู้สึกความในใจของพวกเขาไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยว่าการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาไว้ที่จังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องมงคลแต่พวกเขาไม่เข้าใจค่ะว่าแล้วทำไมกองทัพบกในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องไปรื้ออนุสาวรีย์พระยาพหลและอนุสาวรีย์จอมพลป.ที่พวกเขาเคารพสักการะกันมานมนานหลายสิบปีออกไปด้วยครอบครัวเหล่าทหารปืนฝากดิฉันมาบอกว่าจะทุบทิ้งก็ไม่บอกสักคำยังไม่ทันได้ไปแก้บนกันเลยสำหรับพี่น้องทหารแล้วนะคะท่านพระยาพหลและจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นที่เคารพนับถือทั้งสองท่านเป็นผู้นำกองทัพที่สง่างามทำให้กองทัพมีเกียรติภูมิมีศักดิ์ศรีและยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเปลี่ยนพวกเราทั้งหลายทั้งปวงจากไพร่ทาสมาเป็นพลเมืองในการปกครองแบบประชาธิปไตยในโลกยุคใหม่เนื่องจากมูลนิธิจอมพลป.และมูลนิธิพระยาพหลได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและให้กับบรรดาลูกหลานเหล่านายทหารทั้งทหารอากาศและทหารบกมีการจัดวางพวงมาลาล้ำลึกที่อนุสาวรีย์ทุกปีทุกปีครอบครัวทหารปืนฝากดิฉันไปบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอยากจะสร้างอะไรสร้างใหม่ไม่มีใครว่าอย่ามาลื้อทำลายสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาได้หรือไม่ท่านประธานคะโครงการลื้อสร้างอนุสาวรีย์ของกองทัพภายในการนำของพลเอกประยุทธ์ที่ค่ายทหารลพบุรีนั้นประกอบไปด้วย2โครงการค่ะโครงการแรกคือโครงการรื้อถอนและติดตั้งซุ้มเทิดพระเกียรติส่วนโครงการที่2นะคะเป็นโครงการสร้างแท่นประดิษฐานและงานปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการแรกโครงการรื้อถอนกองทัพบกได้เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างค่ะดังสไลด์นะคะเอกสารจัดซื้อจัดจ้างมีวิธีการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ประมูลงานคือห้างหุ้นส่วนจำกัดภูวเนตรเสนอราคามา 1,173,000 บาทจากราคากลาง 1,200,000 บาทค่ะโครงการนี้มูลค่าไม่สูงมากนักทั้งท่าแค่ล้านกว่าบาทแต่ที่น่าสนใจคือกองทัพบกได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไปเมื่อวันที่23เมษายน2564ย้ำนะคะท่านประธานประกาศผู้ชนะประมูลราคาไปเมื่อวันที่23เมษายนปี64แต่ปรากฏว่าในรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษวันที่27มกราคมปี63มีภาพค่ะตามภาพนะคะในภาพคือภาพของผู้รับเหมาได้เข้าไปในพื้นที่ทำงานรื้อถอนอนุสาวรีย์แล้วกำลังมีคนงานช่วยกันขนเศษอิฐเศษปูนที่ถูกทุบทิ้งขึ้นรถกระบะและในภาพยังได้แสดงว่ามีการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติเสร็จเรียบร้อยแล้วสอดคล้องกับที่ดิฉันให้ทีมงานไปค้นภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียม Google Earthซึ่งสามารถจะเลือกดูวันที่ได้ว่าเราอยากจะดูวันที่ไหนท่านประธานดูตามภาพสไลด์ที่ขึ้นค่ะในวันที่11มกราอนุสาวรีย์ของทั้งคู่ยังอยู่แต่พอวันที่30มกราอนุสาวรีย์ของคู่ทั้งคู่หายไปแล้วจากหลักฐาน2ชิ้นทั้งภาพข่าวสดภาพภาษาอังกฤษและหลักฐานภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ากองทัพบกได้มีผู้รับเหมาเข้าไปทำงานก่อสร้างล่วงหน้าก่อนที่จะมีประกาศผู้ชนะประมูลราคานานถึง15เดือนถามว่าแบบนี้ก็ได้หรอคะกองทัพบกไปถามหมอดูหรือหมอปลาที่ไหนมาถึงได้รู้ล่วงหน้าว่าใครจะชนะประมูลถึงได้เปิดประตูรั้วกองทัพอนุญาตให้เขามาทำงานก่อนล่วงหน้าได้ต้องปีกว่าและนี่ถ้าไม่ใช่โครงการในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไม่ได้นะคะท่านประธานมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายมีโทษหนักทางอาญาเดี๋ยวดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการอื่น
เขาจัดการกันยังไงเขามีการลงโทษกันยังไงจับโป๊ะกันได้ขนาดนี้จะแก้ตัวว่ายังไงคะในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถมพลเอกประยุทธ์ยังเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันโอชาปล่อยปะละเลยให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตล็อกผู้รับเหมากันล่วงหน้าก่อนประมูลแบบนี้ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นโครงการเดียวด้วยเพราะว่าดิฉันไปตรวจสอบไม่ว่าจะหยิบจับไปตรงไหนก็เจอตรงนั้นเลยค่ะท่านประธานช่างกล้าทำผิดกฎหมายอย่างชนิดที่เรียกว่าเย้ยฟ้าท้าดินกันเลยทีเดียวโครงการที่2เป็นงานสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์และงานปรับปรุงภูมิทัศน์เรื่องไม่ต่างกันมากค่ะโครงการที่2นี้กรมยุทธโยธาทหารบกเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกบริษัทไอยาเล่จำกัดชนะการคัดเลือกโดยการเสนอราคามา 59,875,000 บาทมีการประกาศชื่อผู้เสนอราคาวันที่14กรกฎาคมตามไทม์ไลน์ที่ขึ้นนะคะมีการทำสัญญากันในเดือนถัดมาคือในวันที่27สิงหาคม64แต่ท่านประธานคะเมื่อดูภาพถ่ายจากดาวเทียมค่ะเราจะพบว่าในเดือนธันวา63ทำสัญญา27สิงหา64แต่ภาพนี้คือเดือนธันวา63มีการปรับพื้นที่แล้วแล้วพอถึงช่วงเดือนเมษาปี64เราก็สามารถที่จะมองเห็นโครงสร้างฐานรากของแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์อย่างชัดเจนแล้วด้วยเป็นโครงสร้างฐานรากที่ใหญ่โตมากทีเดียวดูตามภาพนะคะทำยังไงดีคะโป๊ะแตกอีกแล้วเซ็นสัญญากันเดือนสิงหาแต่เดือนเมษามีผู้รับเหมาเข้าไปทำงานแล้วมีภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างกันตั้งแต่ยังไม่มีการประกาศราคากลางตั้งแต่ยังไม่มีการยื่นซองประกวดราคาและตั้งแต่ยังไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาพูดง่ายๆก็คือกองทัพล็อกสเปคผู้รับเหมาแล้วให้เข้าไปทำงานล่วงหน้าก่อนมีการลงนามในสัญญาถึง4เดือนค่ะเป็นอย่างน้อยค่ะกองทัพกำลังแสดงมายากลอะไรให้ใครดูอยู่คะอย่าทำเป็นมึนนะคะดิฉันรอคำตอบจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วดิฉันจะบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าเมื่อท่านมาตอบเรื่องนี้ไม่ต้องลำบากนะคะไม่ต้องลำบากส่งโพยให้พลเอกประยุทธ์อ่านเพื่อแก้ตัวหรือเพื่อปฏิเสธให้เมื่อยค่ะเพราะว่าดิฉันมีใบเสร็จอยู่ในมือดิฉันนี่คือเอกสารเผยแพร่ข่าวของกองทัพบกเองว่าได้มีการดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี63แล้วจากเอกสารเผยแพร่ข่าวของกองทัพนี้ให้การสารภาพเสียเองคือคำสารภาพเสียเองเสร็จสับเรียบร้อยว่ากองทัพบกดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี63ในข่าวกองทัพบกที่ไม่ได้บอกให้ครบก็คือพวกคุณเพิ่งจะประกวดราคาและเซ็นสัญญากับผู้รับเหมากันในปี64นี้เองหรือพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าเอกสารข่าวของกองทัพบกของกองทัพบกเป็นเฟกนิวส์คะในยุคที่เรามีแผนที่ทางอากาศสามารถถ่ายภาพทางอากาศได้ท่านหลอกได้แต่ลิงที่ลพบุรีค่ะตลอดมาพลเอกประยุทธ์เที่ยวชี้หน้ากล่าวหานักการเมืองกล่าวหาใครๆว่าทุจริตคอร์รัปชันอ้างเป็นเหตุให้เข็นรถถังออกมาทำรัฐประหารแต่กับกองทัพของตัวเองในกระทรวงกลาโหมที่ดูแลรับผิดชอบอยู่กับแกล้งปิดตาข้างหนึ่งปล่อยให้กองทัพเน่าเหม็นไปด้วยวัฒนธรรมทุจริตเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องกองทัพย่ามใจอย่างไรถึงได้กำเริบเสิบสารขณะที่กล้าหากินกันไม่เว้นแม้กระทั่งในโครงการที่อ้างว่าทำไปเพื่อความสง่างามสมพระเกียรติและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9รักชาติกันจนน้ำลายไหลขนาดนี้เลยเหรอคะจากกองทัพบกค่ะไม่ใช่มีแต่กองทัพบกดิฉันขอเปลี่ยนบรรยากาศไปที่กองทัพเรือบ้างแล้วก็พบว่าไม่ต่างกันอย่างที่บอกค่ะกองทัพในยุคพลเอกประยุทธ์จับตรงไหนตรวจไปตรงไหนก็เจอตรงนั้นจริง
แต่เวลาอันจำกัดดิฉันจะยกตัวอย่างมาสักเรื่องหนึ่งในกองทัพเรือค่ะท่านประธานจำเคยเรื่องนี้เคยเป็นข่าวนะคะเคยเป็นที่สนใจของประชาชนเคยเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ท่านประธานพอจะจำได้ไหมคะโครงการก่อสร้างบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมรื้อถอนบ้านพักหลังเดิมวงเงิน65ล้านบาทโครงการนี้ดิฉันไปตรวจสอบดูแล้วพบหลักฐานเหมือนกันกับโครงการอนุสาวรีย์ที่ลพบุรีค่ะกองทัพเรือจ้างผู้รับเหมาเข้าทำงานก่อนที่จะมีการเปิดซองก่อนจะลงนามในสัญญาก่อสร้างถึง3เดือนเสร็จท่านประธานดูตามสไลด์ในไทม์ไลน์ที่ขึ้นนะคะท่านประธานครับผมสสบุญศักดิ์16มีนาคมครับคุณบรัตครับ16มีนาคม62กองทัพเรือประกาศราคากลางมีบริษัทเสนอราคายื่นแข่งกัน3บริษัทคุณบรัตครับเดี๋ยวนะครับครับใครประท้วงท่านประธานที่เคารพครับผมนายบุญศักดิ์บุญงามสสจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ช่วยถอนคำพูดว่าหลอกลิงลพบุรีลิงลพบุรีลิงฉลาดครับและลิงลพบุรีเป็นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบุรีสามพักการคู่บ้านสามพักการคู่เมืองครับลพบุรีเรื่องเรื่องทั่วเมืองประเทศไทยทั้งลพบุรีครับครับแต่ขออนุญาตถอนคำพูดว่าหลอกลิงลพบุรีลิงลพบุรีฉลาดครับครับขอบคุณครับจอดชี้แจงแต่ลิงลพบุรีนะครับยังไม่ผิดเลยนะครับแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมก็จดเอาไว้เนี่ยแต่ผมคิดว่าคุณมรัตไม่ได้พูดอะไรที่ผิดข้อบังคับเพียงแต่ว่าถ้าให้ผมพูดนะครับก็อย่าไปมองเล็งว่าโง่ครับเชิญต่อครับท่านประธานคะที่ฉันจะกำลังพูดถึงโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้บัญชาการทหารเรือนะคะพร้อมรื้อถอนหลังเดิมมูลค่า65ล้านบาทกำลังพูดมาถึงไทม์ไลน์นะคะว่ามีการให้ผู้รับเหมาเข้ามาก่อสร้างก่อนที่จะเปิดซองประมูลราคาและลงนามในสัญญาถึง3เดือนเศษค่ะแล้วก็ขอสไลด์ต่อนะคะมีนา62ค่ะกองทัพเรือประกาศราคากลางยื่นเสนอราคากัน3บริษัทพอ27พฤษภาคมปี62ได้ผู้ชนะประมูลค่ะคือชื่อบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน29พฤษภาคมปี62เซ็นสัญญาก่อสร้างแต่หลักฐานภาพถ่ายจากดาวเทียมอีกเช่นกันค่ะไปดูภาพถ่ายในวันที่22พฤษกุมภาพันธ์ปี62จะพบว่ามีการรื้อถอนบ้านพักหลังเดิมไปแล้วและจากภาพถ่ายวันที่8เมษายน62ก็จะเห็นเช่นกันว่ามีการปรับพื้นที่เพื่อที่จะสร้างบ้านพักหลังใหม่แล้วสรุปว่ากองทัพเรือให้ผู้รับเหมาเข้าไปทำงานก่อนจะเซ็นสัญญาล่วงหน้าถึง3เดือนเศษเป็นอย่างน้อยค่ะท่านประธานดูที่ภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพถ่ายทันดาวเทียมเมื่อวันที่30กรกฎาคม30กรกฎาคมนี้สร้างเกือบจะเสร็จแล้วนะโครงการระดับ65ล้านเซ็นสัญญากัน2เดือนพอ30กรกฎาคมสร้างเกือบจะเสร็จแล้วดิฉันถามว่าท่านเสกหรือว่าสร้างคะแล้วอย่างนี้จะเปิดซองประกวดราคาไปทำไมดิฉันจะอภิปรายให้เห็นต่อไปว่าการประกวดราคาในกองทัพนั้นไม่เหมือนกับที่อื่นมันเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นท่านประธานคะแท้ที่จริงแล้วเวลาที่มีโครงการก่อสร้างในกองทัพเขาแอบล็อกผู้รับเหมากันไว้ก่อนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วเขาแบ่งกันล่วงหน้าค่ะว่างานนี้จะเป็นของใครงานนั้นจะเป็นของใครนอกจากนั้นก็จะมีการจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชาให้กับพวกนายพลไปตามลำดับชั้นด้วยระบบอำนาจนิยมไม่ค่อยมีปัญหาค่ะทำตัวอยู่เหนือกฎหมายกันจนเคยชินกินกันมูมามขนาดนี้จะให้ดิฉันเรียกว่ากองทัพหรือกองโจรดีคะตกลงแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นนายกท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือท่านเป็นหัวหน้ากองโจรกันแน่คุณธรรมรัตน์ฮะค่ะกองทัพไปเปรียบเทียบเป็นกองโจรไอ้นี่ไม่ต้องถอนนะครับแต่ผมคิดว่าอย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นครับต้องมองกองทัพไปในทางบวกดิฉันค่ะขอบคุณค่ะดิฉันไม่ได้หมายถึงกองทัพตลอดไปดิฉันหมายถึงกองทัพในยุคของหลังรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะกองทัพโดยทั่วไปที่มีทหารมืออาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีดิฉันยกย่องค่ะดิฉันกำลังพูดในช่วงที่ท่านที่ดิฉันเป็นข้อกล่าวหานะคะดิฉันมีสิทธิ์จะพูดค่ะไปดูหน่วยงานที่ไม่ใช่กองทัพกันบ้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริตแบบเดียวกันเขาทำกันยังไงดิฉันจะยกตัวอย่างที่สำนักงานยุติธรรมค่ะ
กรณีความผิดที่หน่วยงานสำนักงานยุติธรรมที่มีความผิดกรณีเอื้อให้เอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลมีนบุรีและปรับปรุงอาคารศาลพระโขนงก่อนที่จะมีการจัดประกวดราคาเทียบเคียงให้ฟังค่ะผู้บริหารของศาลระดับสูงที่มีพฤติกรรมทุจริตผิดกฎหมายแบบเดียวกันนี้ถูกฟันโทษทางวินัยร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการรวมทั้งกำลังถูกดำเนินคดีอาญาในปปช.แต่เรื่องแบบนี้ค่ะท่านประธานมันไม่เคยเกิดขึ้นในกองทัพหรอกอย่างดีเวลามีเรื่องทุจริตขึ้นมาก็จะมีแค่ปลาซิวปลาส้อยออกมายอมรับผิดแทนนายยากมากที่เราจะเห็นนายพลไทยเข้าคุกแล้วนอกจากจะมีพฤติกรรมล็อกสเปคผู้รับเหมากันต้องๆอย่างที่บอกไปโครงการก่อสร้างในกองทัพก็มักจะมีผู้รับเหมาแบบผูกปิ่นโตกันอยู่ไม่กี่เจ้าจุดเทียนเวียนวนกันอยู่ 3-4-5 คนเท่านั้นค่ะท่านประธานและยังมีลักษณะที่สอบไปในทางการหัวประมูลอย่างเห็นได้ชัดผัดกันตบผัดกันชงผัดกันได้งานผัดกันปลอมตัวเป็นคู่แข่งประมูลปลอมๆจะยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆอธิบายได้ชัดๆให้ฟังค่ะเครือบริษัทที่ได้งานก่อสร้างแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ที่ลพบุรีชื่อบริษัทไอยาเรศจำกัดบริษัทไอยาเรศเป็นบริษัทเครือเดียวกับบริษัทเบนจมาศจำกัดมีที่อยู่บ้านเลขที่ถนนอาคารมีที่อยู่เดียวกันและมีกรรมการชุดเดียวกันทั้งหมดและเมื่อดิฉันไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพดิฉันพบว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเฉพาะ2บริษัทนี้บริษัทเบนจมาศและบริษัทไอยาเรศรับเหมางานก่อสร้างจากหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมไปแล้วเกือบ 30,000 ล้านบาท 30,000 ล้านบาทค่ะไม่ใช่บริษัทมหาชนด้วยนะคะถ้าท่านประธานนำเลขนิติบุคคลของบริษัทไอยาเรศและบริษัทเบนจมาศไปค้นในเว็บไซต์ AI.co ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยจะพบว่างานที่ทั้ง2บริษัทนี้ได้รับเกือบทั้งหมดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมราวกับตั้งบริษัทมาเพื่อจะรับงานจากกองทัพโดยเฉพาะค่ะรับงานทุกอย่างไม่ว่าจะโครงการเล็กหรือใหญ่ตั้งแต่โครงการมูลค่าไม่กี่แสนไปจนถึงโครงการใหญ่ๆมูลค่าหลายร้อยจนไปถึงมูลค่าหลายพันล้านบาทเรียกว่าผูกปิ่นโตรับเหมาเป็นเจ้าประจำกันค่ะและพอไปส่องดูเวลาที่เขายื่นซองแข่งกันนะคะท่านประธานสิ่งที่เห็นบ่อยมากก็คือการเสนอราคาที่แทบจะไม่ต่างจากราคากลางเลยเหมือนกับไม่มีการแข่งขันราคากันจริงๆมายื่นซองกันเป็นปาหี่แบบเป็นพอเป็นพิธีเพื่อให้ผู้รับเหมาที่ถูกล็อกสเปคเอาไว้แล้วได้งานไปอย่างงานการสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ลพบุรีมูลค่า60ล้านบาทที่พูดไปแล้วบริษัทไอยาเรศได้งานไปยื่นซองโดยยื่นซองต่ำกว่าราคากลางแค่ 0.12% หรือ 70,000 บาทเท่านั้นส่วนคู่เทียบอีก2บริษัทที่ไปเป็นคู่เทียบกันเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 33,500 กับ 29,500 การเสนอราคาแข่งกันแบบนี้คนวงนอกอาจจะไม่เข้าใจค่ะแต่คนวงในเขารู้กันว่าแบบนี้เขาเรียกกันว่าหัวประมูลค่ะท่านประธานมันปลอมมากท่านประธานคะดิฉันจึงลองเข้าไปสุ่มดูเพิ่มเติมขุดไปในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีระดับมูลค่าหลายร้อยหลายพันล้านบาทที่สองบริษัทนี้ชนะการเสนอราคาจากกองทัพต่อไปเพราะดิฉันคิดเองค่ะว่าโครงการที่มูลค่าสูงๆเป็นหลายร้อยพันหลายร้อยหลายพันล้านบาทน่าจะมีบริษัทมหาชนใหญ่ๆบริษัทประเทศไทยมีเยอะแยะน่าจะมีการเข้ามาประมูลแข่งกันเป็นจำนวนมากแต่ดิฉันคิดผิดค่ะถ้าดูจากสไลด์ที่ดิฉันแคปมาประกอบวันนี้นะคะคือหลักฐานส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือคู่แข่งประมูลก็มีแต่บริษัทที่ชื่อคล้ายๆประเทศนึงค่ะบริษัทอิตาลีอะไรเนี่ยค่ะหรือถ้าเป็นบริษัทอื่นก็จะวนอยู่แค่ไม่กี่เจ้าแถมการเสนอราคาก็เป็นการแข่งกันแบบพอเป็นพิธีเหมือนไม่ค่อยได้อยากจะได้งาน
หรือว่าแค่จะรอไปรับงานเหมาช่วงต่อจากผู้รับเหมาที่ล็อกกันไว้แล้วคะดิฉันก็สงสัยตัวอย่างเช่นโครงการก่อสร้างหอประชุมกองทัพบกค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะที่บริษัทเบนจมาชนะประมูลเมื่อปี2559ราคากลางอยู่ที่ 2,771 ล้านบริษัทเบนจมาเสนอราคาที่ 2,766 ล้านต่ำกว่าราคากลางเพียง7ล้านบาทหรือต่ำกว่า 0.25% ค่ะบริษัทที่มายื่นซองแข่งก็เหมือนไม่อยากได้งานนะเสนอต่ำกว่าราคากลางเพียง 0.07% เท่านั้นท่านประธานคะโครงการที่น่าสนใจที่จะพูดต่อไปชื่อว่าโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าซึ่งประกอบไปด้วย2อย่างในนั้นนะคะประกอบไปด้วยตัวพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าและอาคารหอประชุมกองทัพบกอันที่จริงค่ะโครงการนี้มีการดำริคิดว่าจะสร้างมาตั้งแต่ปี55ในสมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วแต่ยังไม่ทันได้ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ถูกผู้ใต้บังคับบัญชาทำการรัฐประหารแย่งอำนาจซะก่อนต่อมาคงเห็นว่าโครงการของนายเก่าเข้าท่าดีก็เอามาปัดฝุ่นทำใหม่ไม่ว่ากันค่ะอะไรที่เห็นว่าดีเอามาทำต่อเอามาสานต่อดิฉันไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็สมชื่อนะคะท่านประธานสมชื่อค่ะไปเปิดในพจนานุกรมดูแล้วตู่หมายถึงกล่าวอ้างหรือทึกทักเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคณะรัฐประหารคสช.ของพลเอกประยุทธ์ได้อนุมัติโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าตั้งแต่2กรกฎาคมปี57โดยให้กองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการภายในกรอบวงเงินครั้งแรก 2,455 ล้านบาทบนที่ดิน19ไร่ในเขตดุสิตกำหนดเวลาก่อสร้างไว้3ปีคือปี57ถึงปี60หลังจากนั้นค่ะ2เดือนในเดือนกันยาปี57คสช.ขณะนั้นมีมติให้ขยายวงเงินจาก 2,455 บาทเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ล้านกลายเป็น 3,455 บาทเป็นการขยายวงเงินครั้งแรกพอ6เดือนต่อมามีนา58ขยายเป็นครั้งที่2อีก300ล้านบาทกลายเป็น 3,755 ล้านบาทพอ6เดือนถัดมากันยาปี58ก็ขยายอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่3จากวงเงิน 3,755 ล้านบาทกลายเป็นโครงการระดับ 4,732 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ล้านบาทและขยายระยะเวลาอีก3ปีให้เป็นแล้วเสร็จในปี63โดยอ้างว่ามีความล่าช้าในการออกแบบและอ้างว่ามีการแก้ไขแบบปรับปรุงส่วนหลังคาให้สูงขึ้นหลังจากนั้นค่ะในวันที่24ธันวาคมปี58พลเอกประยุทธ์ได้ไปวางศิลาฤกษ์ที่อาคารหอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่ในวันนั้นท่านผู้นำได้อธิบายว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่คิดไว้นานแล้วเพื่อเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ยังได้ย้ำอีกย้ำว่ากองทัพให้ใช้ย้ำว่ากองทัพใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังและพร้อมรับการตรวจสอบดิฉันกำลังตรวจสอบตามที่ท่านเรียกร้องค่ะและก็พบว่าช่างใช้งบประมาณกันอย่างระมัดระวังจริงๆค่ะท่านประธานเพราะแค่เริ่มต้นโครงการนี้ภายในปีเดียวจากปี57เป็นปี58ก็ขยายงบประมาณก่อสร้างไปแล้ว3รอบด้วยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากครั้งแรกจาก 2,455 กลายเป็น 4,732 ล้านบาทภายในปีเดียวค่ะกับแค่สร้างพิพิธภัณฑ์และหอประชุมกองทัพบกเท่านั้นจะอวดร่ำอวดรวยกันไปถึงไหนคะในขณะที่ประชาชนกำลังกินข้าวคุกน้ำปลาในขณะที่ต้องตรวจเวรยามที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันทุกคืนตรวจเข้มเพิ่มกำลังเฝ้าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่ามีแต่คนไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายพลเอกประยุทธ์อยากเห็นไหมคะที่ฉันจะพาท่านไปแต่ต้องไปตอนกลางคืนท่านกล้าออกจากค่ายไหมคะตามมาดูโครงการนี้ต่อค่ะในเดือนกันยา59มีการประกาศราคากลางและอนุมัติการก่อสร้างโครงการนี้แต่1ปีถัดไปค่ะท่านประธาน1ปีถัดไปในส่วนของขณะที่ส่วนของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มีความคืบหน้าไปแล้ว 14.71% และส่วนของอาคารกองขอประชุมกองทัพบกคืบหน้าไปแล้ว 7.50% ใช้งบก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น466ล้านบาททว่าอยู่ดีๆท่านผู้นำเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันสั่งยุติการก่อสร้างอาคารในวันที่1ตุลาคมปี60ไปซะอย่างนั้นยุติโครงการไปในขณะที่ใช้เงินไปแล้วเกือบ600ล้านบาทค่ะท่านประธาน
ดยอ้างว่าจะย้ายไปสร้างในสถานที่ใหม่จากดุสิตจะย้ายไปสร้างที่วังทองหลางดิฉันโดยอ้างว่าเป็นที่ดินพระราชทานดิฉันก็อยากจะถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบมาด้วยว่าในเมื่อทรงมีพระกรุณาธิคุณมอบที่ดินให้นับว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลแต่ดิฉันถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านไม่ได้มีความคิดความอ่านที่จะนำที่ดินพระราชทานนี้ไปใช้ในสาธารณประโยชน์อื่นๆให้กับพี่น้องประชาชนหรอคะทำไมจะต้องยอมเสียเงินงบประมาณที่ใช้ไปแล้วตั้งเกือบ500ล้านบาทเผาเงินเล่นกันฟรีๆก่อนก่อสร้างทำไมไม่คิดให้ดีไม่คิดให้รอบคอบหรอคะแถมพอย้ายสถานที่ก่อสร้างรัฐบาลยังต้องใช้งบประมาณอีกกว่า5ล้านบาทในการปรับคืนพื้นที่ที่รื้อถอนเพื่อส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อไปใช้ประโยชน์เท่านั้นไม่พอพลเอกประยุทธ์ยังฉวยโอกาสจากการย้ายสถานที่จากดุสิตผ่านเงินเผาเงินเล่นไปแล้วย้ายไปวังทองหลางทีนี้ฉวยโอกาสเลยค่ะขยายวงเงินก่อสร้างเป็นรอบที่4รอบนี้เอาหนักค่ะรอบนี้ขยายวงเงินเพิ่มอีก 1,583 ล้านบาททำให้โครงการนี้ที่เดิมตั้งวงเงินไว้ 2,455 ล้านบาทตั้งแต่ปี57ไปมากลายเป็นโครงการระดับ 6,329 ล้านบาทเฉยเลยแถมยังสร้างไม่เสร็จอีกด้วยขยายโครงการกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใครยิ้มคะผู้รับเหมาค่ะยิ้มเพราะว่าจากงบ 2,000 กว่าล้านอยู่เพิ่มมาส้มหล่นมาอีก 4,000 ล้านโดยไม่ต้องประมูลใหม่แบบนี้เหรอคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าให้ใช้งบประมาณกันอย่างระมัดระวังดิฉันอยากจะทราบเหลือเกินว่าตั้งแต่ยึดอำนาจเข้ามาท่านนายกและพวกพ้องได้ส่วนแบ่งจากการผ่านเงินงบประมาณของเราไปเท่าไหร่แล้วจากที่อภิปรายมาทั้งหมดดิฉันไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อีกต่อไปท่านประธานคะหัวหน้าคณะรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนนี้ยังได้ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการทุจริตโกงบ้านกินเมืองโดยกองทัพอย่างกว้างขวางกลายเป็นวัฒนธรรมอันเลวร้ายที่ฝังลากลึกอยู่ในสถาบันทหารทำให้กองทัพลอยตัวอยู่เหนือกฎหมายลอยตัวจากการตรวจสอบยากไปจนถึงตรวจสอบไม่ได้เลยกรณีที่ตรวจสอบไม่ได้เลยเช่นกรณีที่ไปให้ส่งให้ลูกน้องให้ทหารไปตัดโบกี้รถไฟที่บ้านโป่งค่ะอันนั้นคือตรวจสอบไม่ได้เลยพฤติกรรมแอบแฝงเยี่ยงนี้สะท้อนจิตสำนึกเผด็จการของท่านผู้นำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะท่านประธานคะในยุคของผู้นำคนนี้เกิดการรื้อถอนทำลายสัญลักษณ์ของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นระบบดิฉันจะยกตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าบันที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าหลังเก่าจังหวัดเชียงรายจากเดิมที่เป็นรูปพานรัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนเป็นรูปตาครุฑในช่วงปี58ถึง59รูปพานรัฐธรรมนูญนะคะทางสถาปัตย์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จะใช้รูปพานรัฐธรรมนูญไปประดิษฐานไว้ในที่ต่างๆมากมายค่ะปีเมษาปี60หมุดคณะราษฎรที่อยู่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าได้หายไปและถูกแทนที่ด้วยหมุดหน้าใสธันวา61อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือเรียกว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏอันเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชถูกอุ้มหายไปจากวงเวียนหลัก4หน้าค่ายทหารทั้งที่อนุสาวรีย์นี้ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้แล้วมกรา63อนุสาวรีย์พระยาพหลและอนุสาวรีย์จอมพลป.พิบูลสงครามที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่และกองพลทหารปืนใหญ่ค่ายลพบุรีที่ลพบุรีถูกรื้อถอนออกไปนอกจากที่ลพบุรีแล้วอนุสาวรีย์จอมพลป.พิบูลสงครามที่หน้าสถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีในกรุงเทพก็อันตรธานหายไปด้วยในช่วงระยะเวลาเดียวกันท่านประธานคะล่าสุดนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวันดีคืนดีก็มีมือมืดหัวเกรียนเอาป้ายอะคริลิกมาแปะเปลี่ยนชื่อสะพานพิบูลสงครามให้กลายเป็นชื่อสะพานท่าราบใกล้ๆสภาแห่งนี้เองค่ะซึ่งดิฉันคาดว่ามาจากชื่อของดินท่าราบหรือพระยาศรีสิทธิสงครามหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์กบฏบวรเดช
เหตุการณ์มือมืดหัวเกรียนแอบมาเปลี่ยนชื่อสะพานสำคัญได้ทั้งที่บริเวณนี้แวดล้อมไปด้วยค่ายทหารทั้งหมดเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดไม่ได้หรอกค่ะท่านประธานในยุคที่บ้านเมืองมีผู้นำที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยก็ในเมื่อมีจิตสำนึกเผด็จการซะแล้วจึงไม่แปลกใจค่ะที่เราจะได้พลเห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเป็นประธานเปิดห้องบวรเดชและห้องสิทธิสงครามณกองบัญชาการทหารบกดิฉันไม่แปลกใจที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีพฤติกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลที่เป็นกบฏยกย่องเชิดชูคนที่ออกมาต่อต้านการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยและทำอย่างเปิดเผยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ชอบสั่งสอนให้ประชาชนไปศึกษาประวัติศาสตร์ถามจริงๆค่ะแล้วตัวท่านเองได้เคยศึกษาประวัติศาสตร์บ้างหรือไม่คะถามจริงๆท่านไม่ทราบประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรอว่าเหตุการณ์กบฏบวรเดชในครั้งนั้นผู้นำกองทัพร่วมมือกับประชาชนมาปราบปรามกบฏบวรเดชจนสำเร็จเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญและเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยแต่พลเอกประยุทธ์นายทหารนอกรีดกลับนำเอาชื่อกบฏมาเชิดชูนอกจากจะฉีกรัฐธรรมนูญแล้วยังเอาชื่อของกบฏมาเชิดชูและมีพฤติกรรมมุ่งทำลายสัญลักษณ์ของการสร้างประชาธิปไตยตลอดมาล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนบ่ายที่สภาแห่งนี้ค่ะท่านประธานพลเอกประยุทธ์ได้แสดงพฤติกรรมชูแขนขึ้นสุดแอ่นอกยิ้มร่ารับว่าตัวเองก่อการกบฏคนเดียวการหัวเราะเรื่องการรัฐประหารในสภาแห่งนี้เมื่อวานเย็นคือการไร้ยางอายไม่มีวุฒิภาวะทำอะไรไม่ถูกกาลเทศะถ้าปล่อยให้ผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนนี้ครองอำนาจต่อไปวันหนึ่งแม้แต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถนนราชดำเนินของพวกเราก็จะไม่มีเหลือและดิฉันฝากด้วยนะคะชื่อถนนหมายเลขหนึ่งจากกรุงเทพไปสุดที่เชียงรายชื่อถนนพหลโยธินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาช่วยกันดูด้วยนะคะอย่าให้หายไปอีกดิฉันไม่อาจไว้วางใจให้ทรราช2แผ่นดินอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและนายกรัฐมนตรีต่อไปได้การปกครองด้วยความกลัวอาจจะทำได้และทำสำเร็จแต่มันเป็นความสำเร็จแค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเพราะความกลัวของมนุษย์มีจุดสิ้นสุดและดิฉันมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะต้องชดใช้ความเสียหายที่ทำไว้ต่อชาติบ้านเมืองในที่สุดท่านประธานคะสคริปต์ของดิฉันที่เตรียมมาจบเท่านี้แต่ดิฉันมีสิ่งสุดท้ายค่ะที่ดิฉันอยากจะมอบให้พลเอกประยุทธ์ผ่านท่านประธานสิ่งนั้นคือกระจกบานนี้ค่ะดิฉันจะมอบให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะท่านปิดช่องคอมเมนต์ในเพจนายกในเพจชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะสะท้อนความรู้สึกไปยังท่านได้ดิฉันอยากจะบอกว่ากระจกบานนี้เวลาที่ท่านชี้หน้าใครบอกว่าก่อความวุ่นวายความไม่สงบท่านมองที่กระจกบานนี้ค่ะเวลาที่ท่านเที่ยวชี้หน้าใครบอกว่าเขาไม่มีมารยาทไม่รักชาติมองที่กระจกบานนี้และเวลาที่ท่านว่าใครว่าไม่อ่านประวัติศาสตร์ท่านก็มองที่กระจกบานนี้ทั้งหมดคนในกระจกค่ะขอบคุณมากค่ะ